สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่ในโอไฮโอมีมนะครับก่อนอื่นผมต้องอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนว่าโอไฮโอคืออะไรมาโอไฮโอนะครับมันก็คือรัฐนึงนะครับผมที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมถ้าเกิดในวิกิมันก็จะบอกว่ามันอยู่ตรงนี้มันคือรัฐเว้ยมันเป็นรัฐในอเมริกาคืออเมริกาเนี่ยพื้นที่แม่งใหญ่มากแล้วมันจะแบ่งเป็นหลายรัฐอะไรเงี้ยซึ่งโอไฮโอก็เป็นหนึ่งในรัฐของอเมริกานะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะพามาดูมีมโอไฮโอนะครับผมซึ่งโอไฮโอเนี่ยมันเกิดเป็นมีมได้ยังไงเพราะว่าแบบมันเหมือนว่ามันจะมีแต่ก่อนมันฟลอริดาใช่ป่ะอะไรแปลกๆก็จะเกิดฟลอริดาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรแปลกๆก็จะเกิดในโอไฮโอนะครับแบบสิ่งที่มันแปลกๆไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆก็เกิดในโอไฮโอประมาณนั้นนะครับผมไปดูกันดีกว่าครับว่ามีมโอไฮโอมีอะไรบ้างโอ้ผมแค่พยายามที่จะนอนหลับในรัฐโอไฮโอเองโอ้น่ากลัวมากประมาณนี้ก็คือแบบอะไรที่มันแปลกๆก็จะยัดคำว่าโอไฮโอเข้าไปนี่คือเชฟปกติในโอไฮโอOh, สวัสดีเชฟน้องของฉันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชฟที่ปกติที่สุดในโอไฮโอดูแล้วดูมันใส่โอ้โหบาร์บี้จะหยิบโอ้ไข่แตกหมดอ่ะเป็นไรวะทอดไข่สักนิดนึงคือแบบโอ้กูนอนไข่ไม่ได้ตักใส่กระทะครับดับเรียบร้อยเชฟที่ปกติที่สุดในโอไฮโอสุดยอดเชฟที่ดีแล้วก็เป็นได้ระดับก็ได้มาแล้วหยิบประเทศอย่างนึงประเทศไอทีที่ปกติที่สุดในโอไฮโอหน่วยไอทีในโอไฮโอกดเลยไม่ได้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทางคอมเช็ดมีทุบคอมทิ้งด้วยแก้ปัญหาไม่ได้กูทุบทิ้งก็ได้แล้วกูทุบคนมึงด้วยหน่วยไอทีที่ปกติที่สุดในโอไฮโอยอดต้นคริสต์มาสทรีในโอไฮโอแล้วดูเพลงดิโอ้ยต้นคริสต์มาสคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสที่ปกติที่สุดในโอไฮโอสุดยอดกล้วยที่ปกติที่สุดในโอไฮโอขยับได้ด้วยขยับขนาดนี้ผมว่าไม่น่าใช่กล้วยแล้วน่าจะอันตรายแล้วโย่นี่คือเครื่องคอมจากโอไฮโอน่าจะเวนเอาหน้าโคตรบ้าเลยคือสเตชั่นซัมซุงแอปเปิลบัสเตอร์อะไรขึ้นคอมจากโอไฮโอเกมมาได้งูในรัฐโอไฮโอเชี่ยมาได้งูในโอไฮโอน้ำในโอไฮโอน่ะผมตัดน้ำไปด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โอไฮโอเด็กงูเด็กขี้แตกขี้โอ้ขี้โอ้นี่กูอะโวคาโดแมนระบบสุริยะในโอไฮโอไปด้วยโซล่าอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมเคยดูแล้วแต่มีมิดนะเดี๋ยวผมจะไปดูซ้ำแล้วกันผมก็อยากออกจากรัฐโอไฮโอน่ากลัวมากดวงดาวที่โอไฮโอโอ้เลยดาวที่โอไฮโอดาวที่ปกติที่สุดในโอไฮโอและหนึ่งมีมในโอไฮโอที่ผมว่ามันดังแล้วทำให้โอไฮโอเนี่ยเป็นโคตรมีมได้เลยครับนั่นคือโอไฮโอไฟนอลบอสนะครับผมซึ่งโอไฮโอไฟนอลบอสเนี่ยเขาคือแบบเขาจะเป็นบอสใหญ่ที่สุดในรัฐโอไฮโอนะครับนั่นคือคนนี้นะครับผมเนี่ยคนนี้คือบอสใหญ่สุดในโอไฮโอนี่เป็นไงเท่ปะซึ่งคนนี้เขาเป็นคนที่ทำให้โอไฮโอมีเนี่ยดับขึ้นมาดังได้เลยแบบแล้วผู้ชายคนเนี้ยมีความสามารถคือ Made in Ohio นะครับ Made in Ohio ก็คือ Made in Heaven นั่นแหละความสามารถในการเร่งระยะเวลาได้เชี่ย Made in Ohio Made in Ohio
สมแล้วเชียร์ที่เขาเป็นบอสใหญ่ของโอไฮโอนะครับทุกคนครับความสามารถนี่ความสามารถมันโหดอ่ะมันแบบเร่งเวลาได้เหมือน Made in Heaven อ่ะแบบโดยไม่ต้องไปสัมผัสถึงพระเจ้าสามารถเร่งเวลาแล้วมีคนออกมาตั้งรอด้วยว่าแบบกดว่าโอไฮโอไฟนอลบอสแต่ความสามารถของพี่แกมีอะไรบ้างมีทั้งหยุดฝนหยุดเวลาแปลงร่างเป็นกระจูได้ความสามารถในการดึงดวงดาวด้วยโอ้คนโหดนะครับความสามารถในการท่องเที่ยวคือมันโหดมากเลยคนนี้เอาจริงบอสใหญ่โอไฮโอและนี่คือมดกระสุนในโอไฮโอความเจ็บปวดมากที่สุดในโลกก็เจ็บปวดมากต่อให้นายทำดีกับเธอยังไงเธอก็มองนายเป็นแค่เพื่อนหรอวะนี่โอ้มดกระสุนในเวนเมื่อคุณฝันในโอไฮโอโอ้อะไรวะเนี่ยฝันในโอไฮโอมันโหดจังวะว้าวและนี่คือรถไฟในโอไฮโอรถไฟในโอไฮโอโหถามจริง มีอะไรปกติหรือเปล่าในรถเนี่ยมันมีอะไรปกติหรือเปล่าอ่ะหรือเป็นงูเลยโอ้ถ้าผมนั่งรถไฟอย่างนี้ผมตายดีกว่าจริงดีกว่ารถไฟเดนโอจริงเดนโอยการทำงานในโอไฮโอการทำงานปกติในรถโอไฮโออย่างนั้นเหรอยอดยอดท้อการซื้อของปกติในโอไฮโอ Send to me by step mom as seen in Ohio โอไฮโอซื้อของปกติและนี่คือการไปโรงเรียนในโอไฮโอโอ้โหดาวขับรถไปโรงเรียนในโอไฮโอโคตรดับในโรงเรียนในโอไฮโออะไรวะเนี่ยดูเมื่อกี้มันก่อยลามีอะไรกล้วยยิมในโอไฮโอโอ้โห driving home ขับรถกลับบ้านในโอไฮโอผมกำลังทำอาหารในรัฐโอไฮโอโอ้กำลังจะนอนในโอไฮโอช่วยด้วยจะตายเลยโปรดโอไฮโอและนี่คือวันธรรมดาในรัฐโอไฮโอในขอผมขอที่ไปดูในโอไฮโอมีอะไรค่อยๆไปทีละนิดดีกว่าโอ้บ่อน้ำในชีวิตโอฮิตเลอร์พรบ่อน้ำฮิตเลอร์บึงพอนี่มันอารมณ์แบบบึงน้ำไปทุกคนนะบึงน้ำฮิตเลอร์อยู่ในโอไฮโอฮิตเลอร์แมนและนี่คือโอไฮโอสแลกอินโอไฮโอโอ้ทำไมไม่ต้องขับจักรยานแล้วตื่นปากเป็ดต้องอยู่ตรงนี้ด้วยอะโอเคผมเข้าใจแล้วว่าโอไฮโอมันที่ที่แบบสุดยอดขนาดไหนและนี่คือ ASMR ในโอไฮโอการตัดผมที่ดูปกติที่สุดในโอไฮโอเปิดน้ำไปด้วยสุดยอดแล้วนี่การแต่งฟุตบอลในโอไฮโอนักเตะซิ่วริมยีดีกว่าเท่นี่โคตรเท่อะไรเนี่ยดูดิการแต่งฟุตบอลที่ปกติที่สุดในโอไฮโอแมวในรัฐโอไฮโอแมวปกติน่ารักกุ๊กกิ๊กแมวในโอไฮโอโอ้โหโอ้โหดูไม่น่าใช่แมวแล้วมีกราบขนาดนี้เลยเหรอเฮลิคอปเตอร์ลำแรกของโลกผู้คนในโอไฮโอในปี2482ขี่เรือเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยทำจริงโอไฮโอมันโหดจังวะการเต้นที่ปกติที่สุดในรัฐโอไฮโอโอ้โหปวดตุ่มขยับได้ด้วยโอ้โอ้ผมว่าแล้วเชียวว่าโอไฮโอมันรับได้จะกินพลังกับผมไปหน่อยนึงกันทุกคนนะก็ได้เกิดชอบมีมแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับของคลิปนี้สัก1,000ไลค์แล้วนะทุกคนนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบายโอไฮโอมันปวดหัว